แบบประวัติและสรุปผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563นายพิชัยศูนย์ดีกำนันตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพิชัยศูนย์ดีกำนันตำบลแม่กุเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507อายุ55ปีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธบิดาชื่อปีมารดาชื่อนางสายศูนย์ดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา5คนคู่สมรสนางจันติปศูนย์ดีมีบุตร1คนที่อยู่ปัจจุบัน173หมู่ที่6ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์089-268-1114วิสัยทัศน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ทุกท่านเพื่อลูกหลานในตำบลทุกคนหนอท่านแจ้งมาเรารีบไปไม่รีรอไม่ย่อท้อต่อหน้าที่ทุกวี่วันด้านการศึกษานายพิชัยศูนย์ดีกำนันตำบลแม่กุจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยปีพุทธศักราช2522ถึง2525บวชเป็นสามเณรจบนักธรรมโทปีพุทธศักราช2531ถึง2532บวชเป็นพระจบนักธรรมเอกปีพุทธศักราช2561จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นปีพุทธศักราช2562จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประวัติการทำงานวันที่5มีนาคม2552ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กุหมู่ที่6วันที่15กุมภาพันธ์2555ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลแม่กุมาจนถึงปัจจุบันตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันกำนันตำบลแม่กุรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สอดกรรมการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตากกรรมการสมาคมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือตำแหน่งประธานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลแม่กุสสพชตตากตำแหน่งกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยตำแหน่งประธานฝ่ายปกครองตำบลแม่กุตำแหน่งประธานหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลเรียบง่ายสามัคคีมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎระเบียบของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้นำและส่งเสริมด้านกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้านให้ความยุติธรรมกับทุกคนที่เข้ามาติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมประวัติความเป็นมาตำบลแม่กุราษฎรส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อปีพุทธศักราช2409หรือประมาณ125ปีโดยอพยพมาอยู่ประมาณ12ครัวเรือนสาเหตุเพราะได้รับความยากลำบากขาดแคลนไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งหมู่บ้านเนื่องจากตำบลแม่กุมีลำห้วยสองสายมีน้ำไหลผ่านตลอดปีมีลำห้วยสายใหญ่เรียกว่าห้วยแม่กุหลวงลำห้วยสายเล็กเรียกว่าห้วยแม่กุน้อยโดยมีผู้ก่อตั้งรกรากครั้งแรกเป็นผู้ตั้งชื่อลำห้วยตั้งตามชื่อของผู้นำหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ก่อนจำนวน 4-5 หลังมีชื่อว่านายพระขุโพต่อมามีราษฎรจากที่ต่างๆพากันอพยพย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นหมู่บ้านและตำบลขึ้นมาตามลำดับโดยใช้ชื่อว่าตำบลแม่กุตามชื่อของลำห้วยมาจนถึงปัจจุบันตำบลแม่กุทิศเหนือติดกับตำบลแม่ตาวตำบลพระธาตุผาแดงทิศใต้ติดกับตำบลมหาวันทิศตะวันออกติดกับตำบลพระวอทิศตะวันตกติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ 8.37 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,200 ไร่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่2บ้านผาลาดมี1ชุมชนคือชุมชนศิลาลาดหมู่ที่6
บ้านแม่กุใต้มี1ชุมชนคือชุมชนรักถิ่นหมู่ที่7บ้านแม่กุน้อยมี2ชุมชนคือชุมชนเกตแก้วหมู่ที่7และชุมชนบูรพาหมู่ที่11หมู่ที่8บ้านแม่กุเหนือมี2ชุมชนคือชุมชนศรีวิชัยหมู่ที่8และชุมชนดอนชุมพูหมู่ที่12แบ่งเขตการปกครองเป็น2ท้องถิ่นได้แก่เขตเทศบาลจำนวน6หมู่บ้านมีประชากร 6,456 คนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน6หมู่บ้านมีประชากร 5,110 คนรวมทั้ง2ท้องถิ่นมีประชากรจำนวน 11,566 คนมีบ้านเรือนอยู่อาศัยจำนวน 4,328 หลังคาเรือนผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของนายพิชัยศูนย์ดีกำนันตำบลแม่กุได้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอพป.และความพึงพอใจของประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดมีการจัดตั้งเครือข่ายการข่าวสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดปัญหาเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆภายในตำบลร่วมกับอำเภอและจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลและหมู่บ้านให้มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของตำบลอย่างเป็นระบบอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสร้างความปลองดองสมานฉันท์ในท้องที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมจัดให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในหมู่บ้านสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดให้มีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลและหมู่บ้านให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควันส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นในทุกๆด้านดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดภายในตำบลและหมู่บ้านส่งเสริมการมีรายได้สร้างวินัยการออมเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีพยามเกษียณดูแลคุณภาพชีวิตของราษฎรภายในตำบลและหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานอำเภอและจังหวัดเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานภาครัฐสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ตำบลจนเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่จนได้รับพิจารณาเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมายทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดเช่นการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่เป็นกำนันผู้มีผลงานดีเด่นชั้นที่2ของกระทรวงมหาดไทยประจำปีพุทธศักราช2557เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดประจำปี2555และปี2556จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก1เป็นผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งกำลังประชาชนตำบลชายแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนประจำปี2559ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2558ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่ประธานกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ประจำปี2559และจะดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลทุกสุขของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น